ไปที่ชลบุรีครับตำรวจที่นั่นอยู่ระหว่างการตามไล่ล่าหนุ่มชาวสปป.ลาวครับบุกไปยิงแฟนสาวถึงในห้องพักอาการโคม่าก่อนที่จะออกมากราดยิงเพื่อนบ้านที่นั่งล้อมกินหมูกระทะกันอยู่มีคนบาดเจ็บเพิ่มเติมครับคนก่อเหตุคือเสื้อสีน้ำเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อเข้าไปยิงแล้วโอ้ได้ยินเสียงนี่ฮะยิงแฟนสาวในห้องเช่าไม่พอออกมายิงคนที่นั่งล้อมวงกินหมูกระทะอยู่ชาวบ้านก็พยายามที่จะเข้าไปจับตัวแต่ปรากฏว่าหนีไปได้ครับภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับพฤติกรรมไว้ได้ที่ห้องเช่าของโรงบรรจุก๊าซในอำเภอพานทองชลบุรีครับเป็นผู้ชายสวมเสื้อสีชมพูนี่ไอ้สีน้ำเงินครับเป็นชาวลาวครับเดินเข้าไปในห้องเช่าก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดครับจากนั้นเจ้าตัวก็ออกมายิงใส่วงหมูกระทะของเพื่อนบ้านอีก3นัดคนที่กำลังล้อมวงกินหมูกระทะกันอร่อยครับถูกยิงเข้าไปได้รับบาดเจ็บครับจากนั้นก็มีการไปแย่งปืนกันชุลมุนแบบนี้ครับสุดท้ายผู้ก่อเหตุหนีไปได้ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุครับพบนางสาวจินตนาอายุ25ปีถูกยิงเข้าที่หัว1นัดนอนจมกองเลือดอาการโคม่าส่วนอีกคนนึงที่ถูกยิงกลางวงหมูกระทะคือนายสุริยศักดิ์อายุ52ปีถูกยิงเข้าที่หน้าท้องครับเพื่อนๆก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีที่จุดเหตุก็ไปพบปืนลูกโม่ตกอยู่ครับไปสอบสวนพยานในจุดเหตุบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวสปป.ลาวชื่อว่านายสุนันเป็นแฟนของนางสาวจินตนาผู้บาดเจ็บอะครับแล้วก็มาทำงานอยู่นี่ห้องอยู่ติดกันเลยคือคนที่ในการบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งไปพูดคุยกับภรรยาของนายสุรศักดิ์ผู้บาดเจ็บเมียของนายสุริยศักดิ์บอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้ว่าปมสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่แต่น่าจะมาจากเรื่องความหึงหวงครับเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยคือไปกินวงหมูกระทะอยู่ด้วยฝ่ายหนุ่มสปป.ลาวเนี่ยคงคิดว่าแฟนของเธอเนี่ยจะไปใกล้ชิดกับผู้หญิงที่ถูกยิงครับอาจจะเป็นความหึงหวงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเธอบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจเนี่ยเรียกสอบปากคำอีกครั้งนึงตอนนี้อาการของผัวเธอเนี่ยปลอดภัยและรอการผ่าตัดครับไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยอยู่ดีๆนี่แหละก็นั่งกินหมูกระทะอยู่ดีๆเขาเป็นห่วงกันไหมจะหึงเรื่องอะไรไม่ได้ไปคุยกับเมียเขาผัวนี่คนที่โดนยิงก็ไม่เคยคุยกับเมียเขาเลยโกรธไหมก็โกรธสิเนาะนี่ก็โดนนะแต่กระสุนไม่ลั่นนั่งอยู่ด้วยกันนี่แหละจะถามว่าจะมายิงกันทำไมในเมื่อเราไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีบาดหมางอะไรกันเลยอยู่ด้วยกันนี่ก็นั่นสิฮะไม่ได้ปัญหาทะเลาะกันเลยไม่ได้บาดหมางกันเลยเพียงแต่ว่าห้องอยู่ติดกันแล้วในระหว่างที่บุกไปยิงแฟนสาวเนี่ยเพื่อนบ้านก็มานั่งกินหมูกระทะล้อมวงกันอยู่ครับขณะที่ตำรวจสภ.พานทองบอกว่าส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ตามล่าตัวหนุ่มสปป.ลาวคนนี้แล้วแหละในจุดที่เป็นที่พักแหล่งของแรงงานชาวสปป.ลาวในพื้นที่ชลบุรีและต่างจังหวัดนอกจากนี้ก็ประสานตามจุดชายแดนครับเฝ้าระวังว่าคนร้ายจะหลบหนีออกนอกประเทศแต่เบื้องต้นเนี่ยยังเชื่อว่าอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงก็จะเด้งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้